คุณยายตอนนี้เอเลี่ยนเป็นอยู่ที่ไหนนะโอ้ยยายกำลังจะโทรไปบุรีเบนมันมองแล้วนอนหลับอยู่ที่บ้านของยายถ้างั้นแค่นี้นะครับคุณยายเดี๋ยวผมจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละจุ๊บๆตอนนี้คุณยายกำลังมีปัญหาที่บ้านและเอเลี่ยนเป็นคนก่อเรื่องเพราะฉะนั้นผมจะไปลงทันเขาด้วยจะไข่ตรงเตงเราจะเอามันไปทักทายเอเลี่ยนและเราจะใช้กาวติดเขากับไข่ตรงเตงไว้ด้วยกันให้เป็นเพื่อนกันแล้วเราจะติดมันให้ห้อยตรงเตงไว้ที่คางของเอเลี่ยนและรับรองน่าจะได้เพื่อนใหม่เอเลี่ยนและเขาเป็นเพื่อนที่ห้อยตรงเตงขอโทษน้องชายคุณยายมันอยู่ในนี้เนี่ยนะเฮ้ยเบนก็ไม่รู้จะพูดยังไงมึงดูเองเลยนั่นดูมันแล้วเมื่อคืนมันก็ชักว่าวเสียงดังสร้างความรำคาญคุณนอนไม่หลับมึงจะทำอะไรมันก็เชิญเลยเอาไปปล่อยวัดก็ได้เฮ้ยมันกระปมตะก้องช่วยดึงหน่อยดึงเลยนั่นแหละตรงนั้นเลยดึงเราจะทำแบบนี้และทากาวที่เชือกติดกันไว้ฉันว่าไอ้เลี้ยมก็น่าสงสารอยู่นะเบนมึงจะสงสารมันทำไมเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเว้ยนี่คือภารกิจของเราก็ใช่ไหมตื่นนะมันคนเบ่งขี้เลยสัตว์อบจ๊ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อมึงอะหวยเอ้ยไอ้ไข่ตรงเตงหมายความว่ายังไงวะไอ้เบนระวังตัวไม่ดีไอ้เลี้ยจะเข้ามาแล้วไอ้พวกจังไรมึงไอ้เบนไอ้เลี้ยไอ้พวกคุยโว้ยไอ้เลี้ยมันแพงนะนั่นนะไม่ใช่บาท2บาทนะสักวันกูจะหนีออกจากบ้านไปบวชไอ้เบนมึงตายพลังไข่พิฆาตเอาไปนี่นะนี่นะไอ้เลี้ยมีเพื่อนเป็นไข่ตรงเตงเฮ้ยกูจะเอาไงกับพวกมึงดีเอายังไงก็บอกมาไอ้เลี้ยกูจะอัดตูดมึงให้ตายไปเลยอะไรถ้าไม่มีมึงกูจะเป็นแบบนี้ไหมคุณตานั่นแหละไม่รู้จักห้ามมันเลยโอ้ห้ามผมมันไม่ใช่ของจะไปดึงเล่นนะเนี่ยเอเลียดอดทนไว้จะหลุดแล้วอือจะตายแล้วสัตว์ไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันลองแล้วเอเลียดเอเลียดเอ้ยโอ้เอเลียดโอ้เอเลียด brief กูมีวิธีแล้วเพนมาจัดการกันเลยวิธีอะไรของมึงอีกเนี่ยเฮ้ยวิธีมึงนี่มันโง่จริงๆเลย3 2 1เอาละไอ้เบนมาดึงให้กูหน่อยเดี๋ยวมัวแต่จกคำตัวเองเร็วๆบอกข้าวัวให้ฉันดึงนี่นะเอเลียดมันจะดีเหรอพอแล้วสัตว์ได้เลยไปเบาๆก็ได้สัตว์บักคำตรงเต็งบักคำตรงเต็งเอาล่ะคุณตามาทดสอบสายตากันหน่อยเอาล่ะยิงเลยยิงให้โดนก็แล้วกันยิงสิเอาล่ะคุณตาจังหวะนี้เลยบอกให้ยิงใครไม่ใช่ยิงผมก็ใช่ไหมนี่นะเห็นไหมนี่นะได้ไปเอาเพื่อนๆคุณยายไปใส่ทำไมเอเลียดเอาเพื่อนๆกูมาให้ผมยิงแป๊บนึงนะเอเลียดในป้าไปแล้วก็พวกมึงนั่นแหละโอ้โหไอ้เลี้ยมันเหมือนกับงวงช้างเลยเหมือนที่ไหนล่ะงวงช้างพ่องเป็นแบบนี้เหรอหัวละห้าพ่องอีกตัวควายผมจะไปหาหมอหำคุณไอ้เลี้ยใช่ไหมครับใช่คุณเป็นอะไรมาครับไม่รู้จะดูเองไหมล่ะงั้นคุณไอ้เลี้ยให้หมอดูเดี๋ยวนะจะได้วินิจฉัยโรคมันไม่ใช่โรคเว้ยไหนหมอเขาดูเดี๋ยวนะแรงๆบุกปอบโอ้โหนี่คุณเป็นเนื้องอกระยะสุดท้ายนะเนี่ยกูก็บอกว่ามันไม่ใช่โรคไงอีตุ๊ดตูเชื่อหมอเถอะนะไอ้เลี้ยเชื่อทำเยี่ยนแล้วแหละมึงเป็นคนแกล้งกูคุณไอเลี้ยไม่ต้องตัดออกหรอกเอาไปต้มดีกว่า ถ้าอยากให้หมอออกให้มาหาหมอที่บ้านนะฮะอะไรนะหมอจะไปคิดเงินเลยล่ะหมอจะเอาออกอย่างนุ่มนวลและก็เอาเข้าอย่างหนักหน่วงอีหมอกระแทกควายโปรโมชั่นนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะเป็นสายเหลืองไม่ต้องเปลืองเงินถ้างั้นมึงก็เข้าไปรอกันในห้องเลยกูจะเอาไข่ฟาดตูดมึงอีกระแทกควายกูมีวิธีแล้วเฮ้ยไอเลี้ยมันอันตรายนะเนี่ยตายจะบ้าไปแล้วหรือไงไอเลี้ยมาหรือยังเข้ามานี่เฮ้ยอย่าไปใกล้ตรงนั้นรถจะมาแล้วเฮ้ยเอเลี่ยนไปก่อนนะเข้าไม่จะเป็นเพื่อนกูก่อนเข้าเอเลี่ยนจะบอกเมียนะว่าฉันรักเขานะกูไม่ตายหรอกเว้ยเอเลี่ยนเป็นบ้าไปแล้วเข้าเข้าถอยอย่าทำตามนะเด็กๆนี่คือการแสดงเอเลี่ยนในวัดได้เว้ยเอเลี่ยนออกมา